สวัสดีค่ะกลับมาพบกันนะคะ Gay Forest Room ค่ะหรือพี่ฟอนนั่นเองนะคะแฮ่ๆคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปพิเศษเนื่องจากว่าเมื่อวันเสาร์ที่1ที่ผ่านมาเนี่ยพี่ฟอได้มีโอกาสไปทำงานและทีนี้เนี่ยพี่ฟอก็ไปช้อปปิ้งที่ร้าน Event Boy แล้วพี่ฟอก็ดันถ่ายรูปลงที่ IG ใช่ไหมคะว่าไหนๆมาแล้วเนี่ยพี่ฟอก็เลยแบบขอช้อปปิ้งเบาๆนิดหน่อยนึงละกันนะอะไรประมาณนี้แล้วมีน้องๆอ่ะเข้าไปเม้นถามพี่ฟอใน Instagram ว่าพี่ฟอจะเป็นไปได้ไหมคืออยากให้พี่ฟอเนี่ยทำคลิปเปิดถุงพี่ฟอก็สารภาพเลยว่าช่วงนี้ก็ยุ่งมากๆเลยนะคะก็เลยไม่แบบเอาไงดีอะทำก็ทำละกันเพราะว่าจริงๆอะพี่ฟออะไม่ได้ซื้อของมาเยอะหรอกแบบแต่พี่ฟอแบบว่าไหนๆไปแล้วคือจริงๆของที่มีอยู่มันก็แบบโอเคแล้วแต่แบบว่าบางทีไปแล้วเนี่ยเหมือนบางทีที่ร้าน Event Boy อ่ะเขาชอบจัดโปรโมชั่นที่แบบเยอะมากแล้วเวลาพี่ฟอไปเนี่ยเวลาพี่ฟอเจอของอะไรที่มันลดราคาเนี่ยแล้วถ้ายิ่งเราใช้อยู่แล้วเนี่ยพี่ฟอเป็นคนชอบกักตุนเพราะพี่ฟอก็ขึ้นสเตตัสอยู่แล้วว่าต้องกักตุนนิดนึงเพราะว่าบางทีเนี่ยเงินแบบมันอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่แบบว่าเราใช้อยู่แล้วแล้วเราเซฟเงินเราได้มันก็เป็นอะไรที่ดีเนาะอ่ะพี่ฟอจะเปิดถุงให้ดูตามสัญญานะคะนี่ถุงที่พี่ฟอซื้อมานี่ทั้งนี้ทั้งนี่นี่คือของทั้งหมดที่พี่ฟอซื้อมาวันนั้นนะซื้อไม่เยอะจริงๆเดี๋ยวพี่ฟอจะเปิดเผยเลยนะว่าซื้ออะไรมาบ้างนะคะอันดับหนึ่งเลยต้องนี้ค่ะจะเป็น perfect oil ตัวนี้เนี่ยพี่ฟอเคยพูดในเพจแบบมานานมากแล้วว่าตัวเนี้ยมันเป็นออยล์ที่ล้างหน้าเราใช้ดีมากคือพี่ฟอเนี่ยใช้ออยล์มาแบบทุกที่ห้อตั้งแต่แบบแพงมากๆเย็นมาระดับกลางแล้วก็มาตัวนี้เนี่ยจนแบบได้ลองตัวนี้แล้วมีความรู้สึกว่าราคามันไม่สูงแล้วคุณภาพมันอะแบบมันเลิศอะคือมันเทียบกับของแพงที่ฟอใช้มาแบบมันสู้ชูได้แล้วก็มันสู้แม็กได้มันสู้ของลอร่ามันสู้ของแบบคือคุณภาพอะมันเทียบเท่าเคาน์เตอร์เลยอะอันนี้คือในความรู้สึกของพี่ฟอใช้นะแล้วใช้ที่สำคัญเนี่ยมันไม่อุดตันหน้าพี่ฟอก็เลยจัดมา2ที่จัดมา2เพราะว่าอะไรเวลาที่บางทีเนี่ยพี่ฟอไปเดินซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปอย่างท็อปอย่างอะไรเงี้ยราคาเขาจะขายอยู่ที่390ใช่ป่ะแต่ที่ร้านอีเวนต์บอยอ่ะเดี๋ยวพี่ฟอเอาใบเสร็จมาให้ดูนี่นะคะใบเสร็จที่ซื้อมาตัวนี้พี่ฟอซื้อมาตกแล้วราคา288บาทพี่ฟอก็เลยจัดมา2จริงๆมันก็ยังมีอยู่ที่บ้านนะคะแต่แบบว่าไหนๆไปแล้วเนี่ยพี่ฟอก็เลยขอจัดละกันเพราะว่าถึงมันหมดพี่ฟอก็ต้องซื้อใหม่อยู่แล้วอ่ะมันแบบมันดีจริงๆอันนี้แบบพี่ฟอชอบเองนะแบบชอบแล้วก็เลยซื้อตุนนะคะต่อมานี่เลยเป็นแปรงล้างไอเป็นน้ำยาล้างแปรงแต่งหน้าเพราะว่าพี่ฟอเนี่ยเป็นคนแต่งหน้าทุกวันใช่ไหมดังนั้นเนี่ยเราต้องทำความสะอาดแปรงให้แบบสะอาดเพราะว่ามันจะได้ไม่มีเชื้อแบคทีเรียหน้าเราจะได้ห่างไกลจากสิวพี่ฟอซื้อตัวนี้มานะคะของโลลาราคาอยู่ที่299บาทนี่เลยมุ้งมิ้งไหมรถเนาะโอเคต่อมาตัวนี้เป็นตัวที่พี่ฟอเนี่ยพูดใน favorite คลิปวิดีโอของพี่ฟอเนี่ยพี่ฟอซื้อมาด้วยนี่ค่ะ Maybelline ตัวนี้เนี่ยเป็นเจลอายไลเนอร์ย้ำนะคะมันจะมีอยู่2รุ่นพี่ฟอชอบรุ่นนี้ค่ะ Up to 36 hour นี่คือรุ่นนี้นะพี่ฟอใช้ได้แค่รุ่นนี้นะมันดีมากแบบมันดีกว่าของแพงอะมันดีกว่าของที่แบบแพงๆที่พี่ฟอใช้มาและอันเนี้ยหมดแบบอันที่4ที่5แล้วพี่ฟอก็ซื้อหมดแล้วก็คือซื้อหมดแล้วก็คือซื้อตลอดตัวนี้นะคะเมเบอรีนตัวนี้อยู่ที่349บาทพี่ฟอเคยเห็นในร้านวสันหรืออะไรเงี้ยเขาจะขายอยู่ประมาณ400กว่าบาทอะถ้าจำไม่ผิดนะ450หรือ490อันเนี้ยถ้าจำไม่ผิดนะแต่ที่ร้านอีเวนต์บอยนะคะขายที่349บาทเลิศพี่ฟอชอบมากตัวนี้แบบอยากแนะนำเลยว่ามันไม่รู้ว่ามันดีในความรู้สึกพี่ฟอมันแบบใช้แล้วมันใช่อ่ะชอบมากๆเลยค่ะต่อมานี่ E2D มันเป็นอายไลเนอร์ที่เป็นกลิตเตอร์ที่เขาเอาไว้ทาตรงเนี้ยตรงหัวตาให้มันเป็นแบบดูเป็นแบบเกาหลีอย่างเงี้ยตรงเนี้ยที่เขาฮิตกันนะคะ E2D อันนี้นะคะราคาอยู่ที่199บาทเนี่ยเอาไว้ทาตรงหัวตาปึ๊บหน้าก็จะฉ่ำวาววิวเหมือนสาวเกาหลีนะคะต่อมาสิ่งที่พี่ฟอซื้อตัวนี้นะคะใช้มาหลายกระปุกแล้วนั่นก็คือนี่โซวาซูพี่ฟอซื้อมาถามว่าทำไมต้องไปซื้อที่ร้านอีเวนต์บอยคือเอาจริงเลยนะพี่ฟอก็เคยซื้อที่ห้างแต่แบบว่า
มันจังหวะวันนั้นอะไปพอดีแล้วแบบเราเคยใช้แล้วมันโอเคมากๆมันดีมากเพราะว่าที่ร้านอีเป็นบอยเนี่ยเขาจะลดราคาอะไรที่มันประหยัดได้ในยุคเศรษฐกิจแบบนี้พี่ฟอก็ต้องทำป่ะอะไรอย่างเงี้ยคือว่าพี่ฟอเคยใช้ตัวเนี้ยมาก่อนหน้านี้แล้วแล้วแบบเออว่ะมันชอบอ่ะมันรู้สึกดีที่ร้านอีเป็นบอยอะราคาค่อนข้างจะถูกรู้ไหมกระปุกเหลือเท่าไหร่พี่ฟอจะบอกให้เลย2,320 บาทซึ่งถูกกว่าในห้างเยอะมากแล้วก็เป็นของแท้แน่นอนชัวร์ปั๊บนะคะตอนที่พี่ฟอเริ่มที่จะใช้ครีมยี่ห้อเนี้ยคือเนื่องจากไปร้านนี้อีเป็นบอยแบบตั้งแต่ปีที่แล้วแหละแล้วก็แบบเขาจะมีขายแบบเทสเตอร์ใช่ป่ะพี่ฟอก็แบบไปลองซื้อมาดูก่อนเห็นเพราะว่ามีแต่คนบอกว่ามันดีพี่ฟอก็เลยลองซื้อมาปรากฏว่าใช้แล้วเลิศมันแบบโอ้ยมันดีแล้วก็เลยแบบเวลามันหมดเนี่ยพี่ฟอก็เคยไปซื้อที่ห้างมาแต่ทีเนี้ยมันเป็นโอกาสที่พี่ฟอได้ไปตรงนั้นพอดีก็เลยขอซื้อตุนก่อนนะคะตัวนี้ดีมากๆเลยนะคะต่อมาเราซื้อไซส์จริงแล้วใช่ป่ะพี่ฟอเป็นคนชอบเดินทางถูกแบบว่าเดี๋ยวเวลาเราไปต่างจังหวัดหรือแบบเราไปไหนมาไหนเนี้ยพี่ฟอก็จะแบบชอบเป็นคนชอบเครื่องสำอางแบบที่มันเป็นอันเล็กๆอ่ะแล้วพี่ฟอก็ซื้อตุนมาด้วยค่ะซื้อมาทั้งหมด3อันนี่ตัวนี้นะคะเหมือนกับตัวเมื่อกี้เลยที่เป็นไซส์ใหญ่แต่พี่ฟอซื้อไซส์เล็กมาเพื่อเวลาแบบว่าเราพกพาเผื่อเวลาเราไปไหนเนี่ยเราจะได้ถ่ายครีมใส่ในนี้ได้ถ้าในกรณีที่เราใช้ในนี้หมดนะอันนี้นะคะราคาอยู่ที่250 บาทรึดนะต่อมาค่ะตัวนี้ซอวาซูเหมือนกันแต่เป็นตัวที่เติมน้ำให้กับผิวตัวนี้นะเป็นสีฟ้าทำไมถึงต้องซื้อสีนี้เพราะก่อนหน้านี้ล่าสุดที่พี่ฟอใช้มอยเจอร์ไรเซอร์ของโซวาซูอ่ะพี่ฟอใช้ไอ้เฟิร์สเซรั่มใช่ป่ะแล้วทีนี้เนื่องจากว่าหน้าพี่ฟอไปแพ้ครีมมาแล้วทาง BA ที่เซ็นทรัลน่ะเขาแนะนำพี่ฟอว่าหน้าพี่ฟออ่ะมันค่อนข้างจะมีปัญหาแบบมันแห้งมากเขาเลยอยากแนะนำให้ใช้ตัวนี้ปรากฏว่าพี่ฟอก็ซื้อไซส์จริงมาแล้วซื้อที่เซ็นทรัลนะแล้วมันหมดพอดีแต่ทีนี้เนี่ยพี่ฟออยากด้วยความที่แบบเราอยากใช้อะไรที่มันเป็นคู่กันเพราะตอนนี้หน้าก็ไม่ได้แห้งแบบตอนนั้นที่ไปซื้อเหมือนหน้ามันเริ่มดีขึ้นแล้วพี่ฟอกก็เลยไปซื้อตัวนี้มานะคะเพราะว่าก็เคยใช้ไปก่อนหน้านี้แล้วแต่ดังนั้นเนี่ยในเมื่อไปแล้วเฮ้ยเผื่อแบบวันไหนหน้าพี่ฟอกแห้งๆอ่ะแบบมีติดในตู้เย็นไว้มันก็ไม่ได้เสียหายใช่ป่ะคะพี่ฟอกก็เลยสอยมา2อันเป็นเทสเตอร์นะไซส์นะคะ5มิลตัวนี้นะคะราคาเท่ากับตัวเมื่อกี้เลย250 บาทเท่ากับว่าพี่ฟอถอยละ3ราคาทั้งหมดอยู่ที่750 บาทจริงๆอ่ะพี่ฟอแนะนำว่าที่ Even Boy อ่ะเขาจะมีไซส์เป็นไซส์เทสอ่ะแบบถ้าเราไม่แน่ใจว่าเราจะใช้ครีมยี่ห้อนี้ถูกหรือเปล่าเนี่ยพี่ฟอแนะนำให้ไปซื้อเซตแบบนั้นเลยแบบถูกมากมีตั้งแต่600 900แล้วก็พันนิดๆแบบจะได้แบบทั้งเซตเลยแบบอย่างน้อยเนี่ยถ้าเราอยากจะใช้ยี่ห้อนี้จริงๆเนี่ยการที่เรานะคะได้ลองเทสเตอร์ก่อนเนี่ยมันก็เป็นผลดีกับตัวเราเพราะว่ามันอาจจะแพ้ก็ได้แต่ถ้าไม่แพ้เราค่อยไปสอยชุดใหญ่ทั้งชุดเลยก็ได้นะคะทั้งหมดนะคะพี่ฟอซื้อมาในราคายอดรวมเลยนะพี่ฟอไม่ได้มีส่วนลดเลยนะคะ 4,493 บาทอ่ะเห็นบินไหมนี่นะคะบินที่พี่ฟอไปซื้อมาเห็นไหมอย่างน้อยเนี่ยแบบนี่ไม่ได้เป็นการช้อปปิ้งแบบฟุ่มเฟือยนะเพราะว่าพี่ฟอใช้ทุกสิ่งทุกอย่างจริงแล้วแบบเวลาที่พี่ฟอได้มีโอกาสไปร้านนี้ที่ไรเนี่ยพี่ฟอชอบแบบอย่างน้อยขอมีอะไรติดกับบ้านก็ยังดีเพราะว่าบางทีอะอย่างที่พี่ฟอเคยไปซื้อที่เซ็นทรัลน่ะวันนั้นแบบครีมมันหมดจริงๆไม่มีส่วนลดใดๆเลยปกติมันยังจะมีแบบว่าลด 10% ใช่ป่ะแต่วันนั้นพี่ฟอซื้อราคาเต็มเลยเมื่อตอนประมาณ 2-3 เดือนที่แล้วซื้อแบบราคาเต็มเลยแล้วพี่ฟอรู้สึกว่าโหแบบบางทีครีมมันหมดจริงๆแล้วเราต้องใช้ในวันนั้นน่ะมันแบบมันไม่มีใช้แล้วมันก็ต้องซื้อราคาเต็มแต่ถ้าแบบอย่างเนี้ยพี่ฟอแบบมีจังหวะดีๆพอดีก็เลยแบบซื้อมาตุนไว้ก่อนละกันนะไว้แบบว่าเวลาแบบอย่างน้อยเนี่ยมีของในตู้เย็นมันก็อุ่นใจสำหรับวันนี้พี่ฟอไปก่อนแล้วนะคะและพี่ฟอทำตามสัญญาของน้องๆแล้วว่าอยากให้พี่ฟอทำคลิปเปิดถุงที่ร้านนี้แบดบอยพี่ฟอบอกแล้วพี่ฟอไม่ได้ซื้ออะไรเยอะซื้อที่แบบเท่าที่จำเป็นแล้วก็เท่าที่เราใช้จริงๆนะคะสามารถติดตามพี่ฟอได้ที่เพจForence Room นะคะนี่นะแล้วก็ Instagram อันนี้นะคะหวังว่าน้องๆ นะคะคงจะชอบการของพี่ฟอเนี่ยทำตามคำขอแล้วเจอกันใหม่ในครั้งหน้าอย่าลืมกด Subscribe ให้พี่ฟอด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ